สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำต้มยำปลากระป๋องกันนะคะรับรองว่าอร่อยถูกใจอุปกรณ์แล้วก็ส่วนประกอบนะคะสำคัญเลยก็คือปลากระป๋องค่ะวันนี้เราใช้2กระป๋องนะคะปลาซาดีนในน้ำมะเขือเทศแล้วก็มีเห็ดนะคะเพิ่มความกรุบกรอบแล้วก็เป็นเครื่องของต้มยำนะคะทั้งมะนาวข่าอ่อนนะคะตะไคร้พริกแล้วก็ใบมะกรูดที่สำคัญเราจะใส่เคล็ดลับนี่นะคะก็คือใบเม็ดแมงลักด้วยบางคนใช้ใบกะเพราก็ได้นะคะก่อนอื่นนะคะเราจะใส่ตัวตะไคร้ลงไปในน้ำที่ต้มเดือดนะคะแต่ว่าตะไคร้เนี่ยถ้าจะให้มีกลิ่นแล้วก็รสชาติออกมานะเราก็จะใช้ทำการทุบวันนี้เราจะทุบมีเทคนิคนิดหน่อยเพื่อไม่ให้มันกระเด็นกระดอนนะคะแล้วก็ได้เนื้อก็จะใส่ลงไปในถุงพลาสติกนะคะแล้วก็ทำการทุบต่อไม่มีกลิ่นติดมือนะคะที่สำคัญนี่ออกมาได้อย่างสวยงามใส่ลงไปในน้ำเดือดเลยเติมใบมะกรูดนะคะแล้วก็ขาที่เราหั่นไว้เป็นแว่นๆเรียบร้อยแล้วเติมน้ำตาลนิดนึงนะคะสัก2ช้อนเคล็ดลับสำคัญก็คือนี่แหละค่ะใบแมงลักเวลาที่เราทานกับน้ำซุปนะคะใบแมงลักมันก็จะแบบกรุบๆน่าอร่อยมากเลยถึงตรงนี้เราปิดไฟได้เลยนะคะโอเคเรียบร้อยตัวยังร้อนอยู่แต่ว่ายังร้อนอยู่นี่พอเรายกลงแล้วก็ค่อยเติมมะนาวนิดนึงโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวพอเราตักเสิร์ฟเราก็ค่อยเติมพริกเข้าไปได้นะคะก็จะเป็นต้มยำที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วค่ะเติมพริกลงไปนิดนึงเดี๋ยวเอาหมูก็แล้วกันกดเผ็ดกดเผ็ดเนาะเสร็จแล้วค่ะต้มยำปลากระป๋องของเรา